เรื่องที่ 5ภิกษุผู้เป็นที่รักของเทวดาพระพุทธภาษิตยาสิ้นดริยานิสมะทั่งคตานิอาซายทาสารทินาสุดันตาไปหีนมานัสสะอนาสะวัสสะเดวาปิตัสสะปิหะยันติตาดิโนแปลว่าบุคคลใดมีอินทรีย์สงบเหมือนนะเหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วละมานะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องหมักดองมีความคงที่เทวดาทั้งหลายย่อมรักคนเช่นนั้นอธิบายความอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในตนเองเช่นตาเป็นใหญ่ในการดูหูในการฟังเป็นต้นอินทรีย์สงบก็คือตาหูเป็นต้นที่ได้รับการฝึกฝนจนสงบไม่มีพยศไม่ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเจ้าของเหมือนม้าที่สารถีฝึกดีแล้วเจ้าของตาหูเช่นนั้นไม่ต้องทำบาปเพราะรูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นรสและสัมผัสสามารถควบคุมความปรารถนาของตนได้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะรวมทั้งอารมณ์อันใจคิดจึงเป็นผู้สงบเย็นข้อว่าละมานะได้มานะนั้นท่านจำแนกไว้ถึง10ประการกล่าวโดยย่อมานะคือความถือตัวทนงตนการเอาตนเข้าไปเทียบกับคนอื่นเอาคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลวกว่าเขาบ้างความรู้สึกอย่างนี้ผิดเพราะโดยปกติไม่มีใครเลวกว่าใครหรือดีกว่าใครโดยประการทั้งปวงไม่มีใครเสมอใครโดยประการทั้งปวงย่อมจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คนหนึ่งเหนือกว่าคนหนึ่งหรือเลวกว่าคนหนึ่งยกตัวอย่างความสามารถของรัฐมนตรีคนหนึ่งกับชาวนาคนหนึ่งในบางแง่รัฐมนตรีมีความสามารถเหนือชาวนาแต่ในบางแง่ชาวนามีความสามารถเหนือกว่ารัฐมนตรีมีความสามารถในหน้าที่ของรัฐมนตรีอันนี้ชาวนาสู้ไม่ได้แต่ชาวนาก็มีความสามารถในหน้าที่ของชาวนาเช่นสามารถตรากตรำต่อหนาวร้อนและความเหน็ดเหนื่อยได้มากกว่ารัฐมนตรีเป็นต้นดังนั้นการนำตนไปเทียบกับคนอื่นหรือนำคนอื่นมาเทียบกับตนแล้วสรุปว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขานั้นผิดทางที่ถูกไม่ควรเทียบเลยถ้าจะเทียบก็ควรเทียบกับอุดมคติของตนว่าระหว่างอุดมคติกับการกระทำของตนห่างกันเพียงใดหรือใกล้เพียงใดชีวิตของตนได้ดำเนินไปใกล้อุดมคติที่ตั้งไว้เพียงใดแล้วการพยายามเทียบตนกับอุดมคติอยู่เสมอทำให้ชีวิตดำเนินถึงอุดมคติอันสูงสุดสำหรับตนเร็วขึ้นข้อว่าไม่มีอาสวะได้อธิบายแล้วในเรื่องก่อนบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาย่อมเป็นที่รักที่พอใจของเทวดาทั้งหลายและเป็นที่เคารพเทิดทูนของมนุษย์ทั้งปวงพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระมหากัจจายนะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระมหาเถระองค์นี้ได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่ามีความสามารถสูงเยี่ยมในการขยายธรรมให้พิสดารในวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษาวันหนึ่งพระศาสดาและภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั่งอยู่ภายใต้ปราสาทของวิสาขามิคารมานดาในบุพพารามในสมัยนั้นพระมหากัจจายนะเถระอยู่ที่อวันตีชนบทพระมหากัจจายนะเถระนั้นมีอัธยาศัยพอใจในการฟังธรรมยิ่งนักดังนั้นเมื่อมีการฟังธรรมที่ใดและพระมหาเถระนั่งฟังธรรมอยู่ณที่ใดย่อมเว้นที่ไว้อาสนะหนึ่งสำหรับพระมหากัจจายนะเถระวันนั้นแม้ท้าวสกทาเทวราชก็เสด็จมาพร้อมด้วยเทพบริษัทยืนเฝ้าพระศาสดาอยู่ไม่ทอดพระเนตรเห็นพระมหากัจจายนะจึงทรงรำพึงว่าฉไหนหนอพระผู้เป็นเจ้าของเราจึงไม่ปรากฏอยู่ณที่นี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามาก็จะดีไม่น้อยเลยพระมหากัจจายนะเถระมาในเวลานั้นท้าวสกะเห็นการมาของท่านแล้วดีใจยิ่งนัก
ข้าไปจับข้อเท้าทั้งสองของท่านพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรามาแล้วหนอเราหวังการมาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ดังนี้แล้วนวดเท้าทั้งสองของท่านบูชาด้วยดอกไม้และของหอมแล้วประทับยืนอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายเห็นอาการดังนั้นจึงกล่าวติเตียนเท้าสักกะว่าทรงกระทำเพราะเห็นแก่หน้าพระมหาเถระอื่นๆนั่งอยู่ที่นั้นมากมายเท้าสักกะไม่ได้ทำอาการเห็นปานนั้นแต่ทำกับพระมหากัจจายนะเถระเพียงผู้เดียวพระศาสดาสลับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์เช่นมหากัจจายนะย่อมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายาสินดริยานิสมทั่งคตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น